สวัสดีครับ FC พอต่อทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งกำลังใจนะครับไปยังทีมงานลุงพลป้าแตนนะครับไปที่โคกหนองนาจำปาดงก่อนอื่นนะครับก็อยากจะแนะนำนะผลิตภัณฑ์ของลุงพลป้าแตนก่อนนะครับหรือว่าก็อยากจะสนับสนุนนะครับเชิญชวนพี่น้อง FC ทั่วโลกทั่วไทย FC พอต่อทุกท่านนะครับที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทมรวมหงสักนะครับด้วยการสั่งซื้อนะครับโดยเฉพาะนี่คือกาแฟนะครับกาแฟPT Coffee นะครับ TP Coffee นะครับก็เป็นกาแฟที่อร่อยนะครับหอมกลุ่มหอมกลุ่นนะครับแล้วก็มีสมุนไพรนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับบริษัทมรวมหงสักนะครับแล้วก็สินค้าทุกตัวนะครับฝากเอาไว้เพราะว่าลุงพลก็ต้องใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงอีก3เดือนข้างหน้านะครับก็ลุงพลก็จะไปที่ศาลมุกดาหารอีกครั้งหนึ่งในวันที่31ตุลาคมนะครับดังนั้นก็ลุงพลก็ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่นะครับจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะแล้วเสร็จนะครับฝากผลิตภัณฑ์นะครับของบริษัทมนโอมโฮมซับนะครับก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนลุงพลนะครับครับวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงหลังจากลุงพลป้าแตนขึ้นศาลในเดือนกรกฎาคมวันที่26-27นะครับก็อย่าลืมนะครับ FC ทุกท่านเข้ามานะครับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะครับก็ติดตามลุงพลมา3ปีนะครับทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมมาให้กำลังใจลุงพลป้าแตนนะครับก็ช่วงที่3เดือนที่จะถึงนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น FC ทั่วโลกทั่วไทยแล้วก็ลุงพลป้าแตนนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนใช้สติมาปัญญาเกิดนะครับก็คือใช้คำว่าเราต้องมีสตินะให้ตั้งสติมีสติเพราะว่าช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงที่มันก็เป็นช่วงที่เราก็จะต้องเคารพทางศาลนะครับการวิพากษ์วิจารณ์การพูดถึงสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงหรือเป็นจริงมันก็อาจจะทำให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อลุงพลป้าแตนด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น FC นะครับทั่วโลกทั่วไทยไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับถ้าเราสามารถที่จะอยู่อย่างมีสติอยู่อย่างใช้สติได้ก็จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสติมาคำว่าสติมาเนี่ยคือเรียกสติให้มาอยู่กับเรานะครับเรียกความสุขุมรอบคอบนะครับเรียกความใจเย็นคือใจที่มีสติเอาสติเข้ามาไว้ในใจของเราไม่ว่าเราจะคิดอะไรทำอะไรคืออะไรที่มันจะเป็นปัญหาข้างหน้าเราอย่าทำนะครับให้ทุกคนได้ระวังอันนี้ถ้าเราพูดสิ่งนี้ไปมันจะกระทบไหมถ้าเราทำสิ่งนี้ไปจะกระทบไหมอันนี้ฝากไว้เป็นบทเรียนเพราะว่าเราก็ผ่านบทเรียนมาเยอะ3ปีที่ผ่านมาลุงพลก็ผ่านบทเรียนแล้วก็ทุกคนยูทูบเบอร์ก็ผ่านบทเรียนนะครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องให้คำว่าขึ้นศาลเนี่ยมันกลับมาอีกขอให้มันจบกับลุงพลป้าแตนนะครับถ้ามันจะจบให้อย่างดีจบอย่างไม่มีปัญหานะครับผมว่านี่คือสิ่งที่จะดีที่สุดนะครับก็คือว่าขอให้ทุกคนมีสติให้ได้เรียกสติมาให้ได้นะครับขอให้ทุกคนมีสตินะเพื่ออะไรครับเมื่อเรามีสตินะสติมาปัญญาเกิดเมื่อสติมาแล้วปัญญาก็จะเกิดปัญญาก็คือปัญญาแห่งการทำความดีนะครับเมื่อทุกอย่างมันดีทุกอย่างมันไม่มีปัญหาผมเชื่อว่าความรักความปราบปลื้มหรือว่าสันติสุขก็จะเกิดขึ้นกับทีมงานลุงพลป้าแตนแม้แต่ครอบครัวลุงพลป้าแตนนะครับเราไม่อยากให้ใครมาพูดมาว่าอีกต่อไปนะครับรอศาลท่านตัดสินนะครับว่า
อะไรจะเกิดนะครับก็ให้ถึงวันนั้นวันที่ลุงพลรอคอยอีก3เดือนรอคอยต่ออีกอดทนเอาหน่อยนะครับที่ผ่านไปก็ให้ผ่านไปนะครับเราก็อย่าพยายามไปจดจำบางอย่างเราก็น่าจะลืมนะนะอย่างเพราะคนเราเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะลืมมันก็ไม่ลืมนะมันเป็นยังไงไม่รู้มนุษย์เราเนี่ยเนาะสิ่งที่อยากลืมแต่ก็ไม่ลืมก็เป็นสิ่งที่ผมว่าถ้าเรามีสติมาอยู่กับเรานะผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราอาจจะมีความคิดที่รอบคอบขึ้นนะครับเพื่อว่าเมื่อสติมาปัญญาเกิดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าชีวิตทุกชีวิตก็จะดำเนินไปอย่างดีมีความสุขคือจะไม่มีใครมาทะเลาะกันมาว่าให้กันต่างคนต่างอยู่ทำหน้าที่ของใครของมันนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนจบก็คือจบความเป็นพี่เป็นน้องความเคยเคารพเคยให้เกียรติกันก็ขอให้มันกลับมาสู่ความเป็นปกติในฐานะที่เราเป็นคนที่มีปัญญานะครับปัญญาเกิดแล้วนะคำพระคำสอนทุกอย่างผมว่าอยู่ที่ปัญญานะครับถ้าสติมาปัญญาเมื่อปัญญาเกิดเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติก็จะดำเนินไปอย่างดีอย่างมีความสุขนะครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างฟ้าสดใสขึ้นมานะครับเมฆหมอกจางหายก็ขอเป็นกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนนะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมก็อยากจะสรุปอย่างนี้แหละนะครับว่าตอนนี้ป้าแตนลุงพลก็ถือว่าผ่านไปเปราะหนึ่งนะครับเบาใจไปเปราะหนึ่งไม่ได้หมายความว่ามันผ่านพ้นแล้วมันจบแล้วไม่ใช่นะครับยังไม่จบก็จะต่อไปอีกนะครับไม่แน่นะครับเรื่องของลุงพลป้าแตนก็อาจจะยาวไปอีกแค่รอการตัดสินแล้วก็อนาคตมันจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ขอให้สติมาปัญญาเกิดสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากส่งความรักและความห่วงใยนะครับไปให้ลุงพลป้าแตนแล้วก็ไปให้ยูทูบเบอร์ทุกคนแล้วก็ FC ทั่วโลกทั่วไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับติดตามกระท่อมชมจันทร์ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตนะครับที่จะเอาลงไว้เท่านี้สวัสดีครับ